อ้วนรีเทิร์นคุยกับผู้จัดการแตงโมเล่าเหตุการณ์บนเรือยืนยันว่าจากประเด็นการพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทและเสียชีวิตของนักแสดงสาวมากความสามารถแตงโมนิดาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์และพบร่างในช่วงบ่ายของวันที่ 26 กุมภาพันธ์รวมเวลาค้นหากว่า 40 ชั่วโมงท่ามกลางวงการบันเทิงและแฟนคลับร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากล่าสุดอ้วนรีเทิร์นได้โพสต์คลิปออกมาพูดหลังจากมีการพูดคุยกับกระติกผู้จัดการของแตงโมโดยในคลิปเผยว่าวันที่ลงเรือในวันนั้นว่าเราถามเขาว่าเรื่องราวเป็นยังไงและก็ถามว่าพวกนั้นเป็นใครซึ่งทางด้านผู้จัดการได้บอกว่าแตงโมรู้จักกับคนขับเรือก่อนหน้าหนูด้วยซ้ำไปรู้จักเป็นเพื่อนกันจริงๆไม่มีอะไรเกินเลยซึ่งถามว่าทำไมไม่ออกมาพูดด้านผู้จัดการเผยว่าสติแตกซึ่งแตงโมไปปัสสาวะจริงๆและจับขาคนหนึ่งที่เป็นกระเทยไว้แล้วขาคนไม่แข็งแรงประกอบกับเรือเจอคลื่นอะไรก็เสียหลักตกลงไปทำให้แซนช็อกเพราะว่าเห็นคาตาตอนนี้กระติกกำลังเตรียมหลักฐานเพื่อชี้แจงในวันจันทร์ที่จะถึงนี้พร้อมแสดงหลักฐานการคุยงานต่างๆอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ